จากสีแดงเป็นน้ำเงินก้องห้วยไร่ประกาศเลิกเป็นแฟนแมนยูหลังพ่ายสเปอร์ค่าถิ่นกีฬาวันที่30กันยายน2567 10:54 น.ก้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปานักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังโพสต์ข้อความหลังจากที่ทีมรักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ยับเยินให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์นักร้องเจ้าของฮิตโพสต์ข้อความหลังทีมปีศาจแดงพ่ายคาบ้านให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์0-3โดยในเกมดังกล่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ตอนนี้พวกเขาเริ่มต้นพรีเมียร์ลีกเก็บชัยไปได้เพียง2นัดจากทั้งหมด6เกมรวมถึง3นัดหลังในลีกพวกเขายังไม่ชนะใครเลยจากผลงานดังกล่าวล่าสุดก้องห้วยไร่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่เป็นแฟนทีมปีศาจแดงได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าบันทึกไว้ในความทรงจำและช่วงชีวิตวันที่30กันยายน2567ผมนายอัครเดชยอดจำปาเลิกเป็นแฟนฟุตบอลทีมแมนยูแบบเด็ดขาดหลังจากนี้ผมคือแฟนบอลเชลซีไม่ได้ชอบแต่เพื่อนในกลุ่มเยอะดีจึงเรียนมาเพื่อทราบสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้พวกเขารั้งอยู่ในอันดับที่12ของตารางคะแนนมีอยู่7คะแนนโดยนัดต่อไปพวกเขาจะลงเล่นในยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการออกไปเยือนปอร์โต้ลินทิพรเดินหน้าต่อป้องกันยาเสพติดแก้ซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยผนึกกำลังรัฐบาลแพทองธารการเมืองวันที่30กันยายน2567 11:30 น.ลินทิพรเดินหน้าต่อป้องกันยาเสพติดแก้ซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยผนึกกำลังรัฐบาลแพทองธารปลูกฝังอนาคตของชาติในระยะยาววันที่30กันยายน67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงความริเริ่มดำเนินโครงการบทบาทหน้าที่อำนาจของคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรในการป้องกันปัญหายาเสพติดและสภาวะซึมเศร้าในสถานศึกษานางสาวลินทิพรกล่าวว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยที่มีหัวใจคือประชาชนตนให้ความสำคัญกับประชาชนโดยเฉพาะวัยเรียนที่เป็นอนาคตของสังคมนี้จึงได้ใช้ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่พูดคุยและทำความเข้าใจปัญหาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดพบว่านักศึกษาหลายคนต้องเผชิญกับสภาวะแข่งขันและแรงกดดันตลอดช่วงวัยเรียนจนเกิดภาวะเครียดหรือซึมเศร้าได้ประกอบกับการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนจึงทำให้เสี่ยงต่อการเป็นผู้ขายหรือผู้เสพยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่ายกว่าช่วงวัยอื่นจนอาจกลายเป็นผู้เสพเรื้อรังแพร่หลายได้ในอนาคตนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าสภาพการนี้สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสุขภาพจิตระหว่างปี2563ถึง2567พบเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า20ปีมีความเครียดสูง 24.83% มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า 29.51%และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึง 20.35% สอดคล้องกับผลสำรวจประเด็นสุขภาพจิตของนักศึกษา 9,050 คนภายใต้โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปี2565
พบนักศึกษามีความเครียดบ่อยครั้งถึงตลอดเวลา 40% มีความรู้สึกเศร้า 30% เคยทำร้ายตัวเอง 12% เคยคิดฆ่าตัวตาย 4% และถูกวินิจฉัยว่ามีอาการจิตเวท 4.3% นอกจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแพทองธารจะมุ่งปราบปรามยาเสพติดแล้วดิฉันขอเป็นแรงสนับสนุนอีกทางหนึ่งคือการปลูกฝังและอบอุ้มนิสิตนักศึกษาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้โดยมีสุขภาพจิตที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งจะเป็นเข็มทิศประเทศในรุ่นต่อไปเพราะนักศึกษาในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันหน้ารัฐบาลเพื่อไทยพร้อมปูทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวนางสาวลินทิพรกล่าวโปรจัสมินทำได้ชนะดวลเพลย์ออฟคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA Walmart กีฬาวันที่30กันยายน2567 5:13 น.โปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระโปรสาวจากไทยผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Walmart NW Arkansas Championship การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Walmart NW Arkansas Championshipรอบแรกที่รัฐอาคันซอสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29กันยายนเป็นการดวลวงสวิงรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระทำสกอร์รวม4 วัน 17 อันเดอร์พาเท่ากับลูซี่หลีจากสหรัฐทำให้ต้องไปดวลเพลย์ออฟเพื่อตัดสินแชมป์ซึ่งโปรสาวจากไทยเอาชนะได้สำเร็จคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเป็นแชมป์ LPGA รายการที่3ในการเล่นอาชีพด้วยด้านผลงานของโปรจากไทยรายอื่นๆโปรเปียโนอาพิชยาอยู่บนจบอันดับ4ร่วมสกอร์14อันเดอร์พาส่วนโปรจีนอัธยาทิติกุลจบอันดับ7ร่วมสกอร์12อันเดอร์พาและโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการจบอันดับ17ร่วมสกอร์10อันเดอร์พาขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก LPGA